ช้ำข้อหนึ่งบอกใครตอนนั้นแบกที่พึ่งตอนท่องเอาไว้ไม่ยอมแพ้ก้าวคิดจนล้มแม้ไม่มีสักคนปลอบใจจะทนสู้กับฝันสู้เส้นทางชนะนี้วันนี้นะคะวันนี้เป็นเกมที่สนุกอยู่กับบ้านต้อนรับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดซึ่ง SCG เมืองทองยูไนเต็ดขณะนี้อยู่อันดับ1สำหรับราชบุรีมิตรผล FC ของเราขณะนี้อยู่อันดับ7ซึ่งถ้าเรามองว่าถ้าเป็นทีมก็คนละระดับเมืองทองทีมใหญ่กว่าเราแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่เด็กๆเหนื่อยล้ามาจากเมื่อวันพุธเราไปแข่งบอลถ้วยโตโยต้าลีกคัพที่บุรีรัมย์แข่งเสร็จแล้วคืนนั้นกลับมาถึงบ้านที่ราชบุรีก็ประมาณ 4:00 เนี่ยค่ะแล้ววันเสาร์เราก็แข่งอีกก็ไม่น่าว่าจะมีแรงแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็พยายามพักผ่อนให้พอแล้วก็ฝึกปรือแล้วก็รวมพลังด้วยหัวใจทุกๆคนที่สู้กับเมืองทองวันนี้ทำให้เราได้เสมอ 2-2 ซึ่งในลูกที่2เนี่ยเรานำก่อนด้วยนะคะ 2-1 ตรงนี้วัดไม่ได้หรอกค่ะว่าเราเหนือกว่าหรือด้อยกว่าแต่เชื่อว่าสิ่งที่เด็กๆทุ่มเทวันนี้ให้พวกเราได้เห็นแล้วว่าความทุ่มเทแล้วก็ความตั้งใจของเด็กๆทุกคนที่ทำให้ราชบุรีมิตรผล FC ของเราวันนี้ได้แบ่งแต้มกับทีมอันดับ1ของประเทศได้1แต้มนะคะก็ขอขอบพระคุณนักเตะทุกคนแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือผู้ชมนักเตะคนที่2ของเรานะคะวันนี้มากันมากมายจริงๆซึ่งตอนเช้าก็ฝนตั้งเขาจนถึงช่วงบ่ายก็ยังตกอยู่แต่ว่าช่วงเย็นโชคดีที่ว่าฝนหยุดนะคะแล้วก็มากันมากมายวันนี้มากว่าเกือบร่วมหมื่นคนซึ่งทำให้เห็นว่าพวกเราราชบุรีรักในเกมฟุตบอลแล้วขอสัญญานะคะว่าพวกเราจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์เกมดีๆให้กับพวกเราชาวจังหวัดราชบุรีต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะก็คือสกอร์2ประตูต่อ2นะครับเราขึ้นนำไป2ประตูต่อ1แต่ว่าเราก็มาเสียสมาธิทุกเกมวันนี้เป็นอะไรที่ส่วนตัวนะครับในฐานะผู้จัดการผมพอใจมากๆนะครับเพราะเรามีการพัฒนานะฮะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเล่นนะครับคุณภาพแล้วก็เพราะว่าเกมก่อนหน้านี้นะฮะอาจจะเป็นเกมที่บางครั้งได้ผลสกอร์ที่ต้องการนะครับแต่ว่าขาดความสวยงามในเกมไปนะครับวันนี้เราก็พยายามใส่ความสวยงามเข้าไปเพื่ออัพคุณภาพนะครับในเกมฟุตบอลของเราแล้ววันนี้เราก็ทำสำเร็จนะครับเราเป็นเกมที่ผมเชื่อว่า 8,000 กว่าคนในสนามวันนี้น่าจะพอใจกับรูปแบบที่เราเล่นกันวันนี้นะครับ